สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลนายวิสุทธิ์ชัยนรุณบอกถึงกรณีที่นายเกษียรศรีจันทร์คนขับรถส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีต้นอ้อเรื่องการซื้อวุฒิการศึกษาว่าเรื่องนี้ให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมทราบว่าทุกฝ่ายได้ไปแจ้งความกันหมดแล้วก็ให้ไปว่ากันในชั้นศาลตนไม่ได้ปกป้องใครทั้งสิ้นยืนยันว่าจะไม่ไปช่วยคดีใครทั้งนั้นถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดถ้าไม่ผิดก็ว่าไปตามไม่ผิดวันนี้เขายังไม่เป็นผู้ต้องหาตำรวจก็ไม่ได้เรียกไปสอบสวนอะไรเราก็รอฟังก่อนพร้อมย้ำว่าไม่น่ากังวลปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการส่วนที่มีการแอบอ้างกรรมธิการและซื้อขายตำแหน่งจะมีการกำชับไปยังประธานคณะกรรมการหรือไม่นายวิสุทธ์บอกว่าตอนที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการใครจะมาเป็นที่ปรึกษาเลขาหรือตำแหน่งอะไรจะส่งเรื่องไปให้สันติบาลตรวจสอบก่อนซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของประธานที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบตอนนี้บางทีก็มีการต้มตุ๋นกันเยอะมากเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าเป็นตำรวจเป็นอะไรกันไปบางทีก็หลอกว่าจะเอาตำแหน่งในกรรมการให้แต่ตนว่าไม่มีทางเป็นไปได้ยากต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าทำได้หรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับประธานตนมั่นใจว่าเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นคงจะมีการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นตนคิดว่าเป็นเรื่องดีแต่ทุกวันนี้ถ้ามีใครเชิญชวนอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆถ้ามีข้อสงสัยในสภาหรือมีข้อมูลขอให้แจ้งตนแล้วตนจะไปตรวจสอบให้ว่าคณะไหนจ้างมาจ่ายเงินตนจะดำเนินการให้ส่วนราคาซื้อขายตำแหน่งตามที่ตนอ้อกล่าวมาถูกแอบอ้างพุ่งไปถึง 500,000 บาทแล้วนายวิสุทธ์บอกว่าตนไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คนที่ไปอ้างก็มีในทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนเลวนายวิสุทธิ์ย้ำว่าสภาผู้แทนมีเกียรติเข้ามาไม่ง่ายหนักหนาสาหัสพอสมควรฉะนั้นใครทำอะไรไม่ดีรอบต่อไปก็เตรียมตัวได้เลยไม่ได้มาเป็นอีกแล้วซึ่งตนก็ยังไม่เห็นว่าการเป็นกรรมาธิการก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากประชุมและประโยชน์ที่ทำเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติเป็นผู้แทนก็ไม่ได้เอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาเงินได้คนที่มีบัตรมีป้ายตนก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนบัตรประจำตัวกรรมธิการอาจนำไปใช้เป็นบัตรเบ่งได้หรือไม่นั้นนายวิสุทธ์ย้อนกลับว่าเบ่งตรงไหนผมเป็นผู้แทนวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปรอคิวเขาถ้ามันเบ่งไปกินก่อนมันถึงจะเบ่งได้ใครจะเชื่อได้คนเดี๋ยวนี้มันฉลาดมันทันกันหมดการจะไปอ้างมันไม่มีประโยชน์ใครที่ทำตัวใหญ่เกินมนุษย์ไม่มีใครยอมรับสังคมเขาประณามอยู่แล้วผมเองก็ไปซื้อของเขาก็ต้องเข้าแถวไม่เคยไปแซงเขาได้แล้วบัตรเบ่งผมก็ไม่รู้ไปเบ่งใครนายวิสุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องดีที่ประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะตรวจสอบและขอฝากให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบจะได้โปร่งใสสภาจะได้สง่างามตนเชื่อว่าประธานคณะกรรมการคงไม่อยากรับเรื่องร้อนมาใส่ตัวเองให้เสียชื่อตัวเองเสียชื่อของพรรค